Face Off by Dr. Sepping นะคะยินดีต้อนรับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่ที่ขอนแก่นค่ะรู้จักรายการ Face Off จาก Facebook ดูจาก YouTube ด้วยค่ะแก่เพราะอะไรคะเพราะซิลิโคนเหลวที่ฉีดมาเต็มหน้าเลยแข็งมากบีบดูแล้วนะคะเป็นปื้นเลยค่ะที่ผ่านมาเคยหาวิธีต่างๆที่จะเอามันออกไหมคะเคยค่ะเคยทำอะไรบ้างคะก็คือไปดูดบอกดูดยังไงคะดูดกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ค่ะเครียดแก่ค่ะตรงนี้เลิกนั่งผักสิคะต้องสวยต้องเด็กบอกเพื่อนทุกคนได้ค่ะที่ตัดสินใจเข้ามาเลยค่ะไม่เจ็บไม่ต้องกลัวคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะรับประกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ Face Off by Dr. Sepping ค่ะศัลยกรรมย้อนวัยและปรับเปลี่ยนโครงสร้างใบหน้าในวันนี้ยินดีต้อนรับสาวน้อยจากขอนแก่นนะคะอายุของเธอก็51ปีแล้วโดยเฉพาะเธอมีอาชีพค้าขายแล้วก็ทำมาหากินด้วยอาชีพอะไรล่ะก็ต้องมารู้จักกันนะคะจะได้ไปรู้จักตัวตนที่ขอนแก่นกับเธอด้วยสวัสดีค่ะพี่ชวนคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชวน51ปีนี้นะคะค่ะหน้าวันนี้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วเดี๋ยวหลังจากที่พี่ชวนสวยแล้วเนี่ยน่าจะต้องมีคนอยากไปเจอตัวจริงกันเยอะแน่ๆเลยขอบคุณค่ะแต่ต้องบอกเขาต้องไปอุดหนุนเยอะๆด้วยนะทานอย่างเดียวไม่พอต้องห่อกลับบ้านด้วยไม่งั้นไม่มีเวลามาเปิดแผลเปิดหน้าให้ดูนะคะจริงไหมค่ะหลายปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างกังวลใจมาตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วแก้มที่ห้อยใหญ่ขนาดนี้คือไปฉีดซิลิโคนเหลวมาใช่ไหมใช่นานกี่ปีแล้วคะนานแล้วค่ะนานแล้วเยอะแล้วนะมันลงมากองแล้วที่ผ่านมาเคยหาวิธีต่างๆที่จะเอามันออกไหมคะเคยค่ะเคยทำอะไรบ้างคะก็คือไปดูดบอกค่ะดูดยังไงคะดูดกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ค่ะเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินค่ะดูดซิลิโคนเหลวด้วยกระบอกไม้ไผ่ดูดยังไงคะคือเขาจะใช้ปลายมีดกรีดตรงใบหน้าเราเป็นคล้ายๆเครื่องไม้บวกนะคะแล้วก็เอากระบอกไม้ไผ่ที่นึ่งอุ่นๆไว้แล้วก็มาแตะดูดอย่างเงี้ยทั่วหน้ามันออกไหมคะก็ส่วนมากเลือดออกมากกว่าแล้วมีรอยแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีโชคดีไปยังมีบุญนะคะเนี่ยที่ไม่ได้รอยแผลเป็นเพิ่มมาโอเคตีนกาหางตาตกถุงไขมันใต้ตาล่างเยอะเลยเนาะค่ะไหนขมวดคิ้วหากันสิคะเครียดแก่ค่ะตรงนี้เลิกนั่งผักสิคะต้องสวยต้องเด็กค่ะชีวิตของผู้หญิงที่เคยพลาดมาทั้งชีวิตด้วยการฉีดซิลิโคนเหลวจนหน้าของเธอผิดรูปดูไม่ได้เลยดูไม่สวยเลยเป็นมนุษย์แปลกประหลาดไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็จะมีคนจ้องมองด้วยแววตาด้วยสายตาของความสงสัยและเธอต้องอยู่อย่างนั้นมานานมากนะคะและวันนี้ผ่านไปเพียง3อาทิตย์โครงการ Face Off by Dr. Sepping ได้ทำให้ชีวิตของผู้หญิงท่านนี้ของพี่ชวนคนนี้เปลี่ยนไปแล้วเธอมีความสุขมากขึ้นอย่างไรแล้วหน้าเธอสวยขึ้นมีความมั่นใจขนาดไหนผู้คนที่ใช้สายตาจ้องมองเธอด้วยแววตาไม่เป็นมิตรเลยเขาดีกับเธอขึ้นอย่างไรบ้างต้องมาถามเจ้าตัวค่ะพี่ชวนคะนี่รูปใครคะรูปคุณยายที่บ้านมั้งคะคุณยายที่บ้านเลยเหรอคะคุณยายที่บ้านเลยค่ะมันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอคะค่ะถ้าเทียบตอนนี้ใช่ไหมคะค่ะตอนนั้นแก่มากตอนนั้นแก่มากตอนนี้เด็กมากค่ะตอนนี้เด็กมากค่ะมีความสุขกับหน้าใหม่มีความสุขมากค่ะมากแค่ไหนมากจนเราสวยได้ขนาดนี้ใช่หรอ
ใบหน้าตอนนี้คือสวยหมดทุกจุดเลยค่ะไม่มีตำหนิไม่มีค่ะซึ่งแต่ก่อนตำหนิของเราคืออะไรบ้างตรงนี้นะคะแล้วก็ถุงใต้ตาแล้วก็แก้มที่มันใหญ่โอ่งแก้มที่มันใหญ่โอ่งนะคะตอนนี้แก้มได้เล็กลงนี่ขนาด3อาทิตย์นะคะซึ่งยังมีอาการบวมอยู่เนื่องจากว่าทั้งดูดไขมันส่วนเกินที่สะสมตรงกระพุ้งแก้มออกให้แล้วก็ซิลิโคนเหลวที่อยู่กับคุณพี่มาทั้งชีวิตเนี่ยจริงๆมันจะต้องอักเสบเจ็บบวมช้ำเขียวอืดน่ากลัวแน่ๆถ้าไปทำต่างประเทศหรือเลือกสถานที่ผิดคุณพี่จะไม่มีสิทธิ์มานั่งยิ้มหวานๆแบบนี้กับด็อกเตอร์เนี่ยได้อย่างแน่นอนรู้ตัวใช่ไหมค่ะการทำผ่าตัดเฟสออฟเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยคนคงสงสัยว่าทำไมทุกเคสทุกเคสก็จะตอบว่าไม่เจ็บเลยค่ะอันนี้ตอบจริงค่ะไม่เจ็บจริงๆค่ะเรามีหลายเคสแล้วนะคะที่เข้ารับการผ่าตัดเฟสออฟกับคนกลางของเราพี่ชวนเป็นอีกหนึ่งเคสที่สวยขึ้นเยอะมากลูกค้าชมว่าไงบ้างคะลูกค้าคือเขาก็มองเขาคงไม่รู้ว่าอายุจริงเราเท่าไหร่นะคะเพราะเราเด็กกว่าอายุจริงมากแล้วเพื่อนก็ชมค่ะว่าสวยก่อนผ่าตัดจะมีรู้รอยตีนกาและถุงเนี่ยมันเป็นแอ่งเนื่องจากโหนกแก้มเราสูงด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีความสุขค่ะสมกับที่เราคาดหวังไว้ไหมคะค่ะค่ะค่ะเกินคาดด้วยเกินคาดค่ะเป็นคำตอบที่น่ารักมากเลยนะคะกลายเป็นคนตาสวยไปแล้วว่ามั่นใจในตัวเองมากไหมเพราะดร.สปริงทำให้สวยค่ะขอบพระคุณค่ะที่เห็นคุณพี่มีความสุขขนาดนี้มีความสุขมากค่ะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้คนอื่นตัดสินใจไม่ผิดบ้างล่ะคะต้องมาสิคะที่เฟสออฟของดร.สปริงค่ะแล้วก็จะไม่ผิดหวังกำลังตัดสินใจกำลังลังเลกำลังเสียดายเงินกำลังหาหลายๆที่เปรียบเทียบกันบอกจะบอกให้เลยค่ะว่าไม่ต้องลังเลเรื่องเงินนะไม่มันเกินคุ้มค่ะกับผลลัพธ์ที่ได้มาค่ะบอกได้เลยค่ะว่าเกินคุ้มค่ะพรุ่งนี้จะเดินทางค่ะถูกไหมคะเธอจะต้องเดินทางไปต่างประเทศคนรักของเธอหัวใจอยู่ไกลทีเดียวและเธอก็มั่นใจว่าเพียงแค่3อาทิตย์เธอพร้อมจะโชว์หน้าใหม่กับสุดที่รักของเธอได้อย่างแน่นอนและสุดที่รักของเธอก็น่ารักมากซะด้วยสิเพราะว่าสนับสนุนอนุญาตและให้โอกาสพี่ชวนได้สวยด็อกเตอร์ก็รู้สึกขอบคุณเขาเช่นเดียวกันที่เขาเป็นผู้ชายที่แฟรงค์มากเขาเป็นคนที่น่าสรรเสริญปัจจุบันมีคุณผู้ชายเป็นจำนวนมากที่ไม่ให้โอกาสภรรยาหรือว่าแฟนได้มีโอกาสได้พบกับความสุขที่ผู้หญิงต้องการทุกคนผู้หญิงไม่อยากหยุดสวยใช่ไหมค่ะผู้หญิงเราไม่หยุดสวยค่ะผู้หญิงกลัวความแก่มากใช่ไหมกลัวมากเลยค่ะความแก่ไม่อยากแก่เลยค่ะผู้หญิงที่ยิ่งพลาดจากการฉีดซิลิโคนเหลวมายิ่งมีความทุกข์มากกว่าผู้หญิงทั่วไปที่แก่โดยธรรมชาติใช่หรือไม่ใช่ค่ะแต่วันนี้ชีวิตพี่ชวนเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วค่ะเปลี่ยนไปในทางที่แบบไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะคะสวยสวยเกินอายุค่ะว่าเป็นภาษาอีสานสิคะเอ้ยค่ะว่าความสุขในเมื่อนี้เนี่ยมันเป็นจังใดแล้วก็ให้กำลังใจกับคนที่เขาผิดพลาดตัดสินใจฉีดซิลิโคนเหลวไปแล้วแล้วก็อาจจะเฮ็ดศัลยกรรมที่มีแผลเป็นแล้วก็บ่ประสบความสำเร็จเฮ็ดอีหยังก็บ่งามเฮ็ดอีหยังก็บ่ดีเอื้อยในฐานะที่ได้ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วเลือกสรรมาอย่างดีแล้วแล้วชีวิตมันเปลี่ยนได้จังซี่เนี่ยก็อยากซิเบาอีหยังบ้างจ้ะโอเคมื้อนี้มีความสุขหลายที่ได้ตัดสินใจมาหาด็อกเตอร์ไซปิงแล้วบัดที่นี้บ่รู้สิว่าจังได๋คือเบิ่งเจ้าของก็มีความสุขอยากให้ทุกคนตัดสินใจมาค่ะบ่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็บ่ต้องห่วงเจ็บก็บ่เจ็บค่ะความสวยเกินคาดเกินคุ้มเลยค่ะบ่ต้องเลยมาให้เร็วที่สุดจ้ะบ่ต้องรอหยังอีกแล้วรีบเข้ามาเลยจ้ะมืออื่นเดินทางไปหาสุดที่รักผู้มีพระคุณของเฮาที่ได้สนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้เอื้อยได้เห็นค่ะขอให้เพิ่นตะลึงแล้วก็ฮักเอื้อยมากขึ้นกว่าเดิมหลายพวกเพราะว่าหน้าบ่ห้อยแต่ก่อนหน้าห้อยบ่เท่ากันหน้าแก่ปีนกาเยอะผมปุ๊บเลยขอให้ฮักกันยาวๆแล้วก็การมาช่วยซ่ากับโครงการ Face Off ในมื้อนี้ขอให้เอื้อยมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุ
บอกเพื่อนทุกคนได้ค่ะลิตัดสินใจเข้ามาเลยค่ะไม่เจ็บไม่ต้องกลัวคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะรับประกันฉลาดสวยต้องดร.เซปิง